สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูกระเจี๊ยบผัดไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายประหยัดมีประโยชน์เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับกระเจี๊ยบ15ลูกล้างทำความสะอาดแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับมาปรุงรสชาติให้กับไข่เลยครับไข่ไก่5ฟองตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย2ต้นแล้วก็ให้เราตีไข่เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วเราไปทำกระเจี๊ยบผัดไข่กันเลยครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับใส่กระเทียมโขลกหยาบของเราลงไป1ช้อนโต๊ะผัดให้หอมเลยครับกระเทียมแตกกลิ่นหอมนะครับใส่กระเจี๊ยบของเราลงไปเลยครับแล้วก็ผัดกระเจี๊ยบของเราให้สุกสะดุ้งน้ำมันนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการผัดนะครับกระเจี๊ยบก็สุกแล้วนะครับให้เราเทไข่ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ไข่ของเราสุกเลยนะครับกระเจี๊ยบผัดไข่ของเราก็สุกแล้วนะครับปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูกระเจี๊ยบผัดไข่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายประหยัดและก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้